ไหวสับสนแสงแห่งรักส่องนำทางฉันจิตหนึ่งเดียวกับสัพพสิ่งสู่สีอริยะเมตไตรบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้าสิ้นยุคสมัยหมายเลข9ภาคที่1บททางตันปรากฏการเกิดขึ้นในสังคมอยู่เวลานี้เป็นปัญหาที่หมดหนทางแก้ไขเพราะไม่มีทางแก้ไขจริงๆหรือเป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสอนใจอะไรเราบางอย่างเราอาจจะรู้สึกสงสัยว่าทำไมคนเราถึงได้ผูกเชือกไว้กับขาตัวเองทำให้เดินไปทางไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่ตรงนี้คนที่1ผูกเชือกไว้กับคนที่2คนที่2ผูกเชือกไว้คนที่3คนที่3ผูกเชือกไว้กับคนที่4แล้วคนที่4ก็ผูกเชือกไว้กับคนที่1วนไปเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นแต่ละคนไม่มีอิสระที่จะทำที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกถ้าเพียงแต่มีคนสักคนลุกขึ้นแก้เชือกที่ผูกติดกันไว้นั้นออกเสียปัญหาที่คิดว่าเป็นทางตันไม่มีทางออกมันจะคงหมดไปเราอาจจะคิดเพียงว่าทำไมเรื่องแบบนี้จึงคิดทำคิดแก้กันไม่ได้โยนกันไปโยนกันมาแล้วก็หาตัวรับผิดชอบไม่ได้แม้แต่คนเดียวเราได้ยินได้ฟังได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็คิดไปว่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรามันจึงเป็นปัญหาของเราด้วยเราจึงรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนรู้สึกไม่พอใจรู้สึกรำคาญใจไปด้วยเราจึงต้องเอ่ยปากบ่นอย่างสั่งสอนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายให้คิดอ่านแก้ไขปัญหากันเสียทีปล่อยให้คาราคาซังอยู่ได้แก้ไม่ได้ก็บอกให้ออกไปหลีกทางให้คนที่คิดว่าแก้ได้เข้าไปทำแทนแต่ถ้าเราเฝ้าดูอยู่วงนอกเป็นผู้ชมในการแสดงอยู่บนอัศจรรย์และคิดว่านั่นไม่ใช่ปัญหาชีวิตของเรามุมที่เรามองออกไปนั้นย่อมกว้างขวางทำให้รายเห็นสังเกตการได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทันทีที่เราอาสาเข้าไปเป็นผู้เล่นในเหตุการณ์เป็นตัวแสดงในสนามจริงๆมุมมองมันก็จะแคบลงไปในทันใดเพราะเราเลิกมองมันจากมุมสูงแต่มองมันจากพื้นราบแทนแล้วผงก็เข้าตาเราแทนเราจึงมองอะไรเข้าไปได้ไม่ถนัดเพราะสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันติดอยู่ในตาของเรานั่นเองไม่ได้อยู่ในสิ่งภายนอกตาของเราเลยว่าแต่เขาอีเหนาเลยเป็นเองไม่มีใครฉุดใจคิดกันเลยว่าทำไมนะไม่ว่าใครขึ้นมาบริหารบ้านเมืองก็จะพบเจอแต่ปัญหาไปคนละแบบคนละมุมคนที่เมื่อเป็นผู้ชมอยู่ภายนอกแล้วคิดว่าคนนี้บริหารประเทศไม่เป็นไม่เข้าท่าต้องทำอย่างนี้สิปัญหาก็จะแก้ได้ต้องฉันเองเพราะฉันเก่งฉันรู้รอบฉันสิจะสามารถกระทำได้แต่เมื่อเข้าไปแสดงบทบาทจริงๆก็ตกม้าตายทุกทีเรามองเห็นโคบานที่พยายามขี่ม้าป่าที่พยศแต่ก็ต้องตกลงมานอนแอคเมนที่พื้นเสมอไหมเราคิดว่าเป็นเพราะโคบานไร้ความสามารถหรือเป็นเพราะม้านั้นพยศเก่งเวลาเราเห็นดาบวิเศษหนักจนไม่มีใครยกมันขึ้นมาได้เราคิดว่าคนไม่เก่งทั้งหมดหรือเพราะดาบนั้นวิเศษจริงๆเราคิดว่ารองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่ามันก็มีขนาดเหมือนเท่าๆกันของรองเท้าของใครต่อใครทำไมจึงหาคนที่ใส่ได้พอดีไม่ได้แม้แต่คนเดียว
นอกจากซินเดอเรลล่าตัวจริงเท่านั้นเราคิดว่าคนเขียนนิทานผิดหรือเพราะรองเท้านั้นพิเศษจริงๆมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นเป็นการสอนแต่เพราะเราคิดกันไปว่าการสอนคือการที่ต้องพูดออกมาเป็นคำพูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราจึงไม่ได้คิดว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏในสังคมในชีวิตประจำวันนั้นกำลังสอนใจอะไรเราบางอย่างเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นการสอนที่แต่ละคนใช้ชีวิตตัวเองทำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยไม่ได้เอ่ยปากสอนเลยแม้แต่คนเดียวเพราะการเทศนาที่ดีที่สุดนั้นไม่มีการพูดสอนกันเลยแม้แต่คำเดียวราษฎรที่เป็นผู้เฝ้าดูอยู่วงนอกมองเห็นและตำหนิว่ากษัตริย์ปกครองประเทศไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องหรือไม่เป็นไม่รู้จักแก้ปัญหาทั้งที่ปัญหาก็อยู่ตรงหน้านั่นเองต้องลบล้างเพื่อตนเองจะได้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพราะคณะของตนเองมีการศึกษาที่ดีเก่งกว่าแต่ทันทีที่ลุกจากม้านั่งที่เคยนั่งดูก้าวเข้าไปแสดงบทบาทเสียเองก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเมื่อก้าวเข้าไปอยู่ในวงจุดนี้ความคิดความอ่านของตนเองก็ไม่เหมือนไม่เป็นไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก่อนทำอะไรก็ดูเหมือนว่าต้องไปทำตามระบบอะไรบางอย่างที่ไม่มีอิสระเสรีเพราะสนามจริงนั้นเป็นเวทีของการแสดงและทดสอบคนปลาหมอมักต้องตายเพราะปากใครเห็นข้อบกพร่องคนอื่นๆที่จุดไหนตนเองก็มักจะต้องพบปมปริศนาที่ก้าวขาข้ามไม่พ้นในจุดนั้นเหมือนกันเสมอคณะราษฎรตำหนิกษัตริย์อย่างรุนแรงที่บริหารประเทศไม่ได้เรื่องแต่เมื่อตนเองขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเสียเองก็สามารถทำให้งานที่ตนเองถนัดให้บรรลุลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ไม่สามารถอยู่ทำงานเช่นนี้ได้ตลอดไปเพราะตนเองก็ไม่ได้รอบรู้ไปเสียทุกเรื่องแล้วก็ตกม้าตายเพราะการตายของกษัตริย์นั่นเองมุมเมอร์แรงที่ขวางออกไปเพื่อขจัดในสิ่งที่เป็นอุปสรรคตรงหน้าในการก้าวเข้าไปทำในสิ่งที่ตนเองมองเห็นตนเองปรารถนามันก็มักจะวนย้อนกลับมาสู้ตนเองเสมอดาบนั้นมีสองคมคมหนึ่งเมื่อเราใช้มันฟันผู้อื่นให้ดาวดิ้นคมอีกข้างหนึ่งนั้นก็จะฟันเราให้รับบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกันคำพูดมีสองด้านคำพูดด้านหนึ่งนั้นเราใช้ว่ากล่าวตำหนิผู้อื่นอีกด้านหนึ่งนั้นคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วก็คิดตำหนิเราอยู่ในใจคนที่ก้าวขึ้นมาบริหารประเทศเพราะมองเห็นว่าความสามารถของคนอื่นเป็นมะเขือเผาต้องให้ตนเองที่มีความเด็ดขาดประหารชีวิตอย่างเดียวจนผู้อื่นพากันไว้หวาดกลัวสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตลงอย่างเด็ดขาดเช่นกันคนที่มองเห็นว่าคนอื่นบริหารเศรษฐกิจในประเทศไม่เป็นไม่รู้ธุรกิจไม่รู้หลักบริหารจัดการไม่ใช่เศรษฐกิจนำการเมืองเก่งแต่ในเรื่องออกกฎหมายเศรษฐกิจจึงไม่ลุกหน้าไปถึงไหนไม่ทันใจคนที่ทำธุรกิจใหญ่ๆอะไรอะไรมันจึงติดขัดสับสนกันไปหมดแต่แล้วเมื่อได้ก้าวเข้าไปบริหารประเทศเองเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องตกม้าตายด้วยเรื่องกฎหมายที่ตนเองไม่ถนัดเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้พระพรหมลิขิตไว้
เพื่อให้สอนใจผู้คนว่าสิ่งสร้างชีวิตใดๆที่พระองค์สร้างขึ้นมาไม่มีใครเลยที่เกิดมาสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติไม่มีใครสามารถทำอะไรทุกอย่างให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยลำพังตัวคนเดียวคนรุ่นลูกรุ่นหลานต้องอาศัยทางที่บรรพบุรุษทำไว้ให้ทั้งนั้นถ้าเราเข้าไปใช้หนทางนั้นแล้วเราคิดว่ามันเป็นของเราเป็นความสามารถทั้งหมดของเราเมื่อไหร่หายนะก็ต้องเกิดกับคนคนนั้นแน่นอนเพราะนี่เป็นไปตามกฎของการสร้างไม่มีใครหลีกพ้นไปได้ไม่ว่าใครที่ไหนสูงส่งเพียงใดก็เป็นเพียงสิ่งสร้างจากพระองค์ทั้งนั้นคนทุกคนจึงเกิดมามีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปคนละแง่คนละมุมไม่มีไม้บรรทัดใดๆจะมาวัดได้ว่าชีวิตแบบนี้ดีกว่าชีวิตแบบนั้นไม่มีชีวิตไหนประเสริฐวิเศษกว่าชีวิตใดๆไม่มีชีวิตมนุษย์ที่สุดประเสริฐมีแต่ชีวิตคนสามัญชนธรรมดาเท่าเทียมกันหมดทุกคนเป็นกันแต่ข้าพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นข้าพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้สร้างคนให้เป็นข้าของพระองค์ชีวิตคนที่สมบูรณ์นั้นจะได้อยู่เป็นเพื่อนพระองค์ในโลกแห่งกายที่มองเห็นคนกวาดถนนก็ไม่ได้ตามช้าไปกว่าคนทำงานในสำนักงานคนดูแลสวนก็ไม่ได้ตามช้าไปกว่าประธานบริษัทคนเล่ร่อนก็ไม่ได้ตามช้าไปกว่าคนที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งคนจนก็ไม่ได้ตามช้าไปกว่าคนรวยตัวอย่างปัญหาทางตันที่มองเห็นกันนั้นเป็นเพียงบทเรียนสอนใจที่ถูกสร้างไว้เพื่อสอนใจว่าอย่าหลงตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่นเพราะไม่มีใครเก่งกว่าใครอย่าหลงในวิชาความรู้ที่มีอยู่ในสมองตัวเองว่าเป็นความสามารถชาญฉลาดล้ำเลิศของตนเองเพราะสิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษทำทางไว้ให้คนที่ยืนในแถวที่อยู่ข้างหน้าเราคือคนที่ให้ความรู้แก่เราเพิ่มเติมเสมอพอเมื่อเขาได้เข้าไปเป็นผู้ใช้บริการในช่องก็จะทำให้เราได้มองเห็นวิธีการดำเนินของผู้ให้บริการทำให้เราได้เรียนรู้และตรวจสอบสิ่งที่เราเตรียมไว้หากพบข้อบกพร่องผิดพลาดก็จะได้รับการแก้ไขทันก่อนที่บริการนั้นจะมาถึงตาเราแต่เราไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้กันแล้วกลายเป็นคนเก่งกันไปหมดแล้วเวลาฟังคนอื่นก่อนหน้าเราถูกตำหนิว่าไปกรอกแบบฟอร์มมาให้ครบก่อนเราอาจจะนึกในใจสมน้ำหน้าหรือทำไมต้องดุด้วยนะพอถึงตาเราบ้างเราก็อาจจะพลาดในจุดอื่นๆได้เหมือนกันยิ่งตอนนี้ไม่ต้องมีการเข้าแถวให้บริการกันแล้วเพราะลูกค้าคือหัวใจต้องให้ลูกค้าได้สุขสบายที่สุดเราก็เลยถูกมองเมาปดเปื้อนจนลืมตัวหลงความสำคัญที่เขายัดเยียดให้แบบไม่ลืมหูลืมตาในรูปแบบแบบนั้นก็คือบทเรียนอีกอันหนึ่งที่พระองค์วางแผนไว้ทดสอบตัวเราเหมือนกันคนที่เป็นกษัตริย์ก่อนคณะราษฎรก็คือผู้ใหญ่ผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนคือบรรพบุรุษที่นำทางไว้ให้ทำให้เห็นว่าการปกครองแบบนี้บริหารจัดการงานแบบนี้ก็ปั่นป่วนแบบนั้นคนที่คิดจะแย่งชิงอำนาจมาทำเองก็ต้องคิดด้วยปัญญาเรียนรู้ด้วยผลด้วยเหตุและผลไม่ใช่ตำหนิด้วยอารมณ์
เอาแต่ความคิดในใจของตนเองเป็นหลักคนที่เป็นนายกก่อนหน้านี้ก็คือผู้ใหญ่ผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนคือคนที่ยืนอยู่ในแนวก่อนหน้าเราที่ทำทางไว้ให้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการสร้างกฎระเบียบบริหารออกมาใช้นั้นมีขั้นตอนการทำอย่างไรสิ่งใดที่คนข้างหน้าเราทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วทำไมเราไม่นำมาใช้เป็นแบบอย่างเพราะเราหลงว่าตนเองเก่งหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นและไม่คิดจะมองสิ่งดีๆที่คนอื่นทำทางทำตัวอย่างไว้ให้ดูเราคิดว่าเราแน่ไม่ต้องตามแบบใครคิดเองใหม่หมดคนเก่าเคยทำไว้อย่างไรก็คิดให้ตรงกันข้ามกันให้หมดเห็นไหมว่าที่จริงแล้วไม่ได้มีการคิดใหม่ทำใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่คิดในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คนโบราณเขาคิดกันมาเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีความคิดของคนเก่าๆเป็นแบบให้หมดแล้วคนต่อมาก็คงคิดกับด้านกันไม่ได้เลยจริงไหมการคิดของคนรุ่นใหม่จึงมีเพียง2ทางเท่านั้นคือคิดต่อทำต่อจากที่คนก่อนหน้าที่เราทำไปแล้วคิดทำต่อไปจนทำสำเร็จทำอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าสร้างสรรค์หรือสิ่งที่คนเก่าๆสร้างสะสมมาไว้อย่างไรกับข้างกับด้านให้หมดอย่างนี้เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าสร้างสรรค์เหมือนกันแต่เป็นในทางตรงกันข้ามถ้าเป้าหมายในชีวิตคนอื่นมีการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขคนในอดีตคลำผิดคลำถูกจนมาเกือบถึงเป้าหมายแล้ววันที่เศรษฐกิจล้มละลายไม่ได้สอนเราที่ว่าความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข GDP หรือมูลค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เราไม่ได้เรียนรู้กันเลยหรือว่าแม้นักธุรกิจนักเศรษฐกิจเกษตรศาสตร์แทบเป็นบ้าข้างตายนั้นชาวบ้านร้านตลาดก็กลับสามารถมีชีวิตมีความเป็นอยู่เป็นสุขกันได้ตามอัตภาพบทเรียนครั้งนั้นสอนให้คนได้รู้จักปรับตัวให้อยู่ในความพอดีทางใจแต่บางคนที่ใจยังไม่รู้จักพอจึงลุกขึ้นมากับทิศทางกับเป้าหมายกับชีวิตผู้คนเสียใหม่จากที่เคยเกือบจะสงบสุขก็ต้องกลับมาดิ้นรนกระตือรือร้นแสวงหาวัตถุกันสุดฤทธิ์ด้วยการคิดแบบกับด้านกับทิศก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้ไว้ให้เลือกได้อย่างครบครันคนเราตัดสินใจเลือกกันเองว่าต้องการแบบไหนทางตันนั้นอยู่ที่ใจของเราเองไม่ได้อยู่ที่ตัวปัญหาแต่อยู่ที่ตัวปัญญาตันในปัญญาเสียแล้วย่อมมองไม่เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาสอนใจคนหยุดการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเมื่อไรเราก็จะได้หนทางนำไปสู่ความรอดแต่การหยุดทำเช่นนั้นซึ่งเราเคยชินกันมาช้านานเป็นสิ่งที่ทำกันได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากกันเถอะครับเดี๋ยวติดตามบทข้อความต่อไปนะผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดทำให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มาชูศรีบารมีบรมครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับI
ไหวสับสนแสงแห่งรักส่องนำทางฉันจิตหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเมตตาหลั่งไหลไม่สิ้นสุด I am Godเชื่อมโยงทุกชีวิตไว้ด้วยกันด้วยจิตใจที่สูงส่งนำพาโลกไปสู่